คุณคุณจิรายุมองไหมครับว่าเอ๊ะเขาจะยุบประมาณเมื่อไหร่เขาจะยุบวันเกิดลุงตู่ไหมเท่าไหร่นะ21มีนาเดี๋ยวแกงุดหงิดอ๋อเอาหรือว่าเขาต้องเลือกวันธงชัยเออ14มีนาวันธงชัย14มีนา21เป็นวันคลอดเอ้ยวันเกิดแกเกิดวันเกิดครับผมครับผมนั่นแหละครับผมแกก็เมื่อวานนักข่าวก็ไปถามแกก็บอกว่าโอ๊ยเป็นไรจริงๆมันก็ยุบวันเกิดมันก็ดีไม่ใช่ Why not ครับผมเออทำไมอ่ะใช่ไหมก็เป็นผมบอกว่าเออดีนะวันเกิดเป็นวันที่คนจิตคุณคุณคือแบบชอบอันนี้เดินออกมาจากบ้านกังวลทุกอย่างกูก้าวเท้าออกมาก่อนกูดูก่อนวันนี้กูจะโกรธใครดีไงโกรธไอ้นักข่าวคนนี้แม่งดีกว่าถามคนไตเลอร์ตอบแบบคือผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วผมก็พูดต่อหน้าแกในสภาแต่ผมไม่ได้ใช้คำแบบนี้ไงผมบอกท่านเป็นอะไรอ่ะลมเสียตลอดดูแบบสวิงนะใช่ไหมจริงๆก็ยุบสภาวันเกิดก็ดีนะครับผมเขาก็ได้รู้ไปแต่ผมเคยพูดมาก่อนนะว่าแกเนี่ยไม่ยุบแกไม่ยุบสภาก่อนปีใหม่ครับส.ส.พลังประชารัฐมาท้าผมผมบอกเอางี้ดีกว่าถ้ายุบก่อนปีใหม่นะผมเลี้ยงข้าว 50,000 บาทผมแกล้งพูดเล่นจนวันนี้ยังไม่ได้ไปกินตังข้าวมันเลยปีใหม่ไปแล้วด้วยใช่เพราะเขาเป็นคนอย่างนี้คนเอกประยุทธ์เนี่ยเขาชอบเอาชนะคนครับพระท่านเนี่ยก็ชอบเอาชนะคุณทักษิณฮะคุณทักษิณเนี่ยอยู่ครบ4ปีมาก่อนแกก็อยากอยู่ครบไม่ได้ไม่ได้แกอยู่ถึงวันที่23ตื่นมาตี4ยุบตอนตี4เพื่อจะให้ล่วงวันแกคงทำนะเออสักนิดนึงก็เอาอ่ะเอาก็ดีกับวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยทำไมเนาะลมเสียมากเดี๋ยวจะหงุดหงิดต่อเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมแปลกใจจริงนะจิตขุ่นใช่ไหมผมก็เคยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็มีเมตตาหลายท่านแต่ก็แกแกล้งหงุดหงิดแต่แกเคยเดินเจอในสภากับผมนะผมเป็นคนไม่ชอบเจอพวกฝั่งนู้นนะครับครับวันนั้นผมลงลิฟต์มาชั้น2ผมเปิดลิฟต์โอ้โหเต็มโปเชเจอแกคนก็เดินตามแกแต่แกก็เดินผ่านสวนผมไม่เสร็จเดินไปถึง39แกหันกลับมาเฮ้ยน้าน้าเธออยู่ด้วยเหรอเฮ้ยผมก็ถามอะไรครับท่านเฮ้ยดูบ่อยรายการเองอ่ะที่ขับรถไปเที่ยวแต่ก่อนผมขับรถใช่ใช่ใช่ผมก็ถามนายกดูหน่อยครับเออแล้วแกก็เดินไปเฮ้ยเราก็เป็นไรอ่ะจะไงวะไงวะเอาไงกันแน่นะขนาดจะทักคนว่าดูรายการบ่อยยังทักว่าเฮ้ยเลยเหรอจะตายแกเป็นเรื่องปกติมันเกี่ยวกับช่วงวัยมั้ยของเราเนี่ยมีคำอะไรนะครับมันเกี่ยวกับช่วงวัยมั้ยฮะที่เขาบอกว่าเลยแล้วใช่มั้ยสังกะสีแล้วอ่ะเลยโอ้ดีไม่ไปดีบุกไกลมากไกลมากคืออย่างล่าสุดเนี่ยที่แกบอกว่าฝนตกแล้วน้ำท่วมผมก็นั่งอยู่ในสภาแล้วผมก็ลุกประท้วงเลยท่านประธานครับท่านนายกพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้วพวกสสข้าก็หัวเราะพวกนี้ชอบไปหัวเราะแกผมก็หัวเราะตามหัวเราะอะไรกันเฮ้ยผมเคยโดนดุแบบนี้ตอนเรียนมัธยม2อ่ะตอนผู้ใหญ่ดุอ่ะครับผมไอ้พวกคุยอะไรกันเนี่ยเด็กๆเนี่ยนี่มาเจอแบบนี้ในสภาเขานึกว่าอยู่ในกรมเปล่าไม่คือเราสงสัยไงคือแกตอบอะไรอ่ะฝนตกน้ำท่วมก็ถูกสิฝนไม่ตกน้ำจะท่วมยังไงแต่เราอยากฟังว่าพี่จะแก้ปัญหาอย่างไรท่านจะเชื่อมปิงวังยมน่านไหมท่านจะเอาอ่าวไทยในทะเลคุณกั้นน้ำไหมเวลาน้ำลงน้ำก็ได้ไม่ไหลออกน้ำไหลเข้าคืออยากฟังแบบวิธีอ่ะวิธีบันไลเลยอ่ะก็เหนื่อยแทนเนอะแล้วนี่คือโอกาสโป๊เช็คก็มีด้วยใช่แล้วชอบนะชาวบ้านนะเวลาเจอผมข้างนอกนะยอดผมก็บอกพี่ไม่ไปด่าแม่เขาให้เธอด่าก็ฝากหน่อยแบบนี้ถึงเรียกว่าตัวแทนประชาชนไงผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรไงผู้แทนราษฎรแต่ผมก็ว่าแกแบบบางทีก็เหมือนแบบบอกแกให้แกรู้เพราะอะไรรู้ไหมรัฐมนตรีหลายคนนะเจอผมในสภาก็แบบเคยอยู่พรรคเพื่อไทยบ้างเคยอยู่แต่ก่อนครับเฮ้ยเรียกจิรายุช่วยบอกแกหน่อยนี่เนี่ยแกไม่ค่อยฟังคนคือรัฐมนตรีมาฝากผมด่านายกเขากลัวหรืออะไรฮะเขากลัวผมก็พูดในสภานะผมก็พูดในสภานะบอกท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้หรอกครม.ที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเขาฝากผมมาตำหนิท่านตลอดแล้วผมพูดจริงในสภาผมก็พูดแกก็เหลือกว่าตามองใครวะไอ้จิรายุอีกแล้วก็มีอะไรแปลกๆครับจิตคุณนะจิตคุณแต่ผมก็อยากบอกให้แกผมกลัวอะไรแกอย่างนะแกกลัวเส้นเลือดในสมองแตกแกมีเซลล์น้อยอยู่ไงอ๋อ80,000กว่ามันโล่งอยู่นะมันโล่งก็โค้ดคำพูดเขาโค้ดคำพูดเขาไม่จริงนะผมว่าแกก็อารมณ์ดีก็ได้นะมุดเลือกตั้งนะเราคิดแบบนายกปกตินะเดินมาเจอนักข่าวนะ
ท่านนายกจะยุบเมื่อไหร่ครับอ๋อก็กำลังดูอยู่ครับเดี๋ยวผมก็กำลังพิจารณาอะไรที่มันเหมาะสมกับประเทศชาติทำได้ก็ดีตอบพี่ก็ได้เนาะใช่เฮ้ยมันจะถามอะไรทุกวันว่าพวกมึงอะกูชักรำคาญแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้นทำไมเออคุณช่วยถามเขาทีดิเดี๋ยวผมถามเขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าครับผมจะอยากมีอะไรอยากถามมากมายอยากเข้ามากเลยครับแต่เขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะโอเคนะครับโอเคแปลว่าตกลงนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจเราก็กำลังตกลงใช่ครับตกลงจริงๆครับไม่เป็นไรเรามีนักกู้อยู่ฮะนักกู้เรามีนักกู้อยู่นักกู้แห่งอาเซียนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขยับขึ้นไประดับอาเซียนไประดับเอเชียครับผมจะแข่งโอลิมปิกแล้วนะครับผมเอ้า GDP บ้านเราเนี่ยกู้ชนเพดานทะลุปุโป่งแล้วนะเงียบๆกันอยู่เนี่ยยังคิดไม่ออกเลยปีนี้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายเขานะอันนี้ไม่มีใครพูดถึงนะมีแต่ผมเนี่ยด่าอยู่เป็นประจำอันนี้มันน่าจะต้องกลายเป็นปัญหาของรัฐบาลต่อไปแล้วไหมที่ต้องรับช่วงต่อจากผมบอกท่านนายกบางทีแกก็ลืมนะแกด่ารัฐบาลที่แล้วแล้ววันก่อนผมก็เอาภาพคณะรัฐมนตรียุคคสช.มาให้ดูภาพสุดท้ายภาพครม.ข่าวที่แล้วแกก็มองคือไม่คิดอะไรไม่ออกก็ด่าทักษิณยิ่งรักเวลาแล้วประมาณ10ปีแล้วว่ามันเลิกด่าได้แล้วไม่ชอบทำไปพี่จะทำอะไรพี่ก็ทำไปไม่แล้วคือรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็จะต้องเจอกับหนี้มหาศาลแล้วก็การใช้เงินเท่าไหร่นะฮะที่เห็นอภิปรายนะ28ล้านล้านใช่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมันแบบมันจะขุดขึ้นมายังไงฮะเนี่ยปีนึงเนี่ยใช้เงินประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทครับปีละเราคูณ10ก็30 40ล้านบาทครับ10กว่าล้านล้านบาทใช้ไปแล้วนะครับเอาล่ะแกอาจจะบอกว่าใช้กับโน่นนี่นั่นมีเงินรายได้ประจำมีค่าใช้จ่ายค่าราชการก็ว่าไปแต่ที่กู้มาเนี่ยถ้าตอนก่อนโควิดนะแกโชคดีแกด่าโควิดได้ตลอดนะโอ้ก็มันเป็นเพราะโควิดแต่ประเทศทั่วโลกนะครับก่อนโควิดเขาแข็งแรงเหมือนเราออกกำลังกายดีเศรษฐกิจเราแข็งแรงพอเรามาเจอโควิดปุ๊บร่างกายเราก็เซนิดหน่อยเราไม่ถึงกับล้มไงแต่เราแม่งปวกเปียกมาตั้งแต่ต้นไงพอมาเจอโควิดก็สวัสดีก็เลยกู้มาแจกมากู้เดี๋ยวเราคนละครึ่งเดี๋ยวมึงคนละครึ่งกับกูคนละครึ่งกับมึงวันนี้กูคิดก่อนแจกเท่าไหร่ดีแจกแล้วมันจะเที่ยวด้วยกันมันไปเที่ยวกับกูไหมอะไรก็ไม่รู้อ่ะวันวันอ่ะก็มีแค่นี้เออผมถามว่ามีอะไรล่ะอะไรช่วยบอกผมหน่อยเถอะแล้วก็บอกผมทำตั้งเยอะแยะก็บอกมาสิไหนทำผมอยากรู้ก็รออยู่รอฟังอยู่เนี่ยคุณไม่ไปดูมันหน้าที่ผมไงอ่ะคุณก็แถลงผลงานรัฐบาลไปดีถูกป่ะคือที่ผ่านมาปีนึงคุณแถลงเลยถ้าผมเป็นนายกจิรายุไทยแถลงแล้วปีนี้เราทำโน่นนี่นั่นเราแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจเราลดโน่นนี่นั่นได้คุณไม่เคยไปดูเลยผมทำตั้งเยอะแยะเออเออเออมันไม่ช่วยนะเว้ยมันเหมือนคนอุตส่าห์ได้ซีนแต่ไม่พูดนะเนาะยังจะมาโยนไปหาคนอื่นแกก็ชอบนะนี่เวลาตอบนะเราก็ทำมาแล้วหลายอย่างทำมา30 20อย่างที่เราทำไปนั้นมันก็มีผลค่าคืออ่านกระดาษไอ้คนข้างหลังผมก็เคยด่าไปทีนะแกพูดผิดนะครับผมบอกท่านนายกครับช่วยไปเรียกไอ้คนข้างหลังมาตบกระโหลกหน่อยเถอะครับมันเขียนผิดท่านก็อ่านผิดนะครับโอ้ยจ่ายจอนเข้าอยู่ในสภามากตามทุกคนในตู้นะประธานที่เขาเละเดี๋ยวเขาลบโอ้ยนี่ผมเดินขึ้นบันไดเฮ้ยบันไดมาหาแตกกันไปเลยให้มันหากันเข้าไปเพิ่มความเอนเตอร์เทนให้คนดูนิดนึงเออนะฮะโอเคโอเคโอเคคือตกลงนะครับแล้วผมพูดอย่างนี้ได้ไหมท่านประธานครับผมปาล์มนะครับผมครับผมอยากให้สสจิรายุพูดอะไรสักหน่อยเรียนเชิญฮะเรียนเชิญฮะเออนะพูดไปกกต.ก็ประมาณนี้แหละนะดูกกต.ก็มีความหวังนะครับอยากให้เขาใช้สิ่งที่เราสะท้อนไปเนี่ยน่าจะไปพัฒนาปรับปรุงถ้าทำได้ก็ดีครับก็เดี๋ยวรอดูกันเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นผลงานกันแล้วใช่ครับ